ราชกิจจาประกาศกรมที่ดินการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เด่นออนไลน์วันที่12สิงหาคม2567 17:09 น.ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องให้บริการประชาชนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวที่ยังไม่เสร็จให้บริการผู้ที่จองคิวผ่านอีแคลนก่อนคนที่วอล์กอินมีผลวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่12สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมที่ดินเรื่องการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินระบุว่าด้วยกรมที่ดินได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้ในการบริการประชาชนเพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ตeClan เป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินให้แก่ประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอล่วงหน้าได้ทุกที่ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตสอดคล้องตามนโยบายการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-serviceของภาครัฐตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและให้สำนักงานที่ดินบริหารจัดการงานและคิวบริการประชาชนจัดระเบียบการขอรับบริการลดความแออัดในการรับบริการภายในสำนักงานที่ดินในขณะที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจำนวนจำกัดและรองรับการจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศในอนาคตมีสาระสำคัญดังนี้ 1. สำนักงานที่ดินให้บริการปกติวันจันทร์วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.แต่เปิดรับคิวให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 15:30 น.ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคิวบริการที่ยังไม่แล้วเสร็จเตรียมงานที่มีการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan จัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและระหว่างดำเนินการต่างๆการไม่แล้วเสร็จภายในวันเดียว 2. สำนักงานที่ดินจะดำเนินการกับประชาชนผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ eClan เป็นอันดับแรกก่อนผู้ที่ไม่ได้จองคิว walk-inเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเรื่องราวคำขอหนังสือสัญญารวมถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆเป็นการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดระยะเวลาการรอคอยในการเข้ารับบริการในสำนักงานที่ดินทั้งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2567คุณหญิงปัทมาเยี่ยมที่ทำงานฟีฟ่าอินฟานติโนหนุนเต็มที่กีฬาวันที่12สิงหาคม2567 16:03 น.คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC Member เดินทางเข้าเยี่ยมชมที่ทำงานสถานที่จัดงานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีจานนี่อิน
ฟานติโน่ประธานฟีฟ่าเพื่อน IOC Member ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือโดยคุณหญิงปัทมาและอินฟานติโน่ได้พูดคุยกันถึงบทบาทที่กีฬามีส่วนช่วยสังคมอย่างมากและการศึกษาซึ่งประธานฟีฟ่ายินดีเป็นอย่างมากที่จะสนับสนุนโดยเฉพาะทราบมาตลอดในฐานะ IOC ด้วยกันว่าคุณหญิงปัทมาส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬาและคุณหญิงยังชื่นชอบกีฬาทุกชนิดและฟุตบอลอีกด้วยพร้อมขอบคุณที่ทำให้มีช่วงเวลาที่ดีเมื่อครั้งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณหญิงย้ำว่าการจัดงานฟีฟ่าคองเกรสที่สำเร็จด้วยดีเพราะรัฐบาลไทยและนายกสมาคมกีฬาฟุตแห่งประเทศไทยนางนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งสนับสนุนอย่างเต็มที่ไปบ้านแฟนครั้งแรกดีใจหลังตัวดูหรูหราเข้าไปด้านในหนังคนละม้วนเด่นออนไลน์วันที่12สิงหาคม2567 17:52 น.สาวจีนโอดไปบ้านแฟนครั้งแรกดีใจภายนอกหลังตัวดูหรูหราอลังการเข้าไปด้านในหนังคนละม้วนหุบยิ้มแทบไม่ทันคิดเสียใจไม่น่ามาเว็บไซต์ซูได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งซึ่งวางแผนจะแต่งงานกับแฟนเร็วๆนี้จึงตัดสินใจที่ไปเยี่ยมบ้านเกิดของแฟนเป็นครั้งแรกเมื่อเดินทางไปถึงหญิงสาวเล่าว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากบริเวณภายนอกของบ้านดูหรูหราอลังการกำแพงและประตูสูงใหญ่มีสวนร่มรื่นดั่งบ้านในเทพนิยายแต่เมื่อเธอก้าวเท้าเข้าไปในบ้านกลับต้องผิดหวังกับภาพที่เห็นการตกแต่งภายในบ้านเรียบง่ายมากเฟอร์นิเจอร์ก็ธรรมดาและในห้องนั่งเล่นยังเต็มไปด้วยของระเกะระกะไม่มีแม้แต่โคมไฟดีๆสักอันทุกอย่างดูรกไปหมดผนังมีรอยเปื้อนภาพที่แขวนอยู่บนผนังดูเชยและไม่สวยเลยห้องนอนมีเพียงแค่เตียงอย่างเดียวไม่มีแม้แต่โต๊ะเครื่องแป้งดีๆหรือว่าตู้เสื้อผ้าสักใบขณะที่ในห้องครัวก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยมากซึ่งเธอไม่แน่ใจว่าจะทำอาหารได้อย่างไรส่วนห้องนั่งเล่นชั้นสองดูรกมากราวกับไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลยแถมยังมีรอยใหญ่บนผนังอีกด้วยหญิงสาวเผยความรู้สึกว่าเธออยู่ที่นั่นเพียงวันเดียวก็รู้สึกอยากกลับทันทีสถานที่นั้นสกปรกและรกจนไม่สามารถทนอยู่ได้มองไปแล้วรู้สึกอึดอัดใจจริงๆและรู้สึกเสียดายที่ได้ไปที่นั่นที่มาซู